test นะครับ project name ที่ es1 แล้วกันนะครับ project id สมมุติว่าเป็นเป็น a เนาะ a project id นะ a นะ หรือบางคนอาจจะ2ตัวก็ได้นะส่วนใหญ่เขานิยม2ตัวนะเอนะผมเอาตัวเดียว A นะสั่ง Copy ไปอ n v วอ i p ต o โปรเจกต์เดียวสองตัวจริงๆด้วยนะ AS นะครับผมพิมพ์เป็น AS แล้วนะเมื่อกี้นะครับเอาอีกนะ AS นะถัดมาครับนะ ผมใช้วิธี copy เหมือนกันจะไปที่ copy ครับไปที่ test อีกโปรเจกต์ project ที่เอาไปเอาไอ้สอเหมือนเดิมนี่แหละนะแต่ไปที่ test นะแต่ตั้ง project name คนละตัวนะเมื่อกี้ test ์นะครับแล้วใส่ project id เป็น A เซอ่ะนะครับก็บปีไปอีกคราวนี้ไปดูเล่นๆครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับโปรเจกต์ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ก็คือโปรเจกต์เทสนะโอเพนนะนะโปรเจกต์เทสจะมีลูกมีโปรเจกต์ลูกอยู่2ตัวมีเทสตหนึ่งเทสตสองนะผมเปิดโอเพน ก็จะมี ID ข้างหน้าแบบนี้แต่มีโค้ดของใครของมันนะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราไปดูที่ Data นะแล้วก็ไปที่ Activity Code นะแล้วดูที่ Activity ID นะมันสร้าง Activity ID พิเศษขึ้นมาให้เราเองโดยอัตโนมัติก็คือ sub project s u b p มีเลงสอตัวอันนี้รู้สึกจะเป็นค่าออโต้ค่าออโต้ของปี3ที่สร้างขึ้นมา นะครับนะแต่ว่ามันจะไม่สวยนิดนึงนะมันจะมีระยะห่างนิดหน่อยนะครับถ้าจะใช้ให้มันหายไม่มีระยะห่างนี่ต้องใช้วิธีรวมไฟล์อีกแบบหนึ่งก็คือใช้ m e r ร์ถ้าเมิร์จะติดนะครับแต่บางคนก็ชอบแบบนี้นะบางคนบอกอุแยกกันเนี่ยลดีแล้วเห็นง่ายดีนะครับนะคราวนี้เวลาเราคงเรากรองเนี่ยนะเราจะสามารถเห็นข้อมูลได้โดยการซอสนะจากการ o r g ค n ไน e ได้นะสมมติเราผมออคไนจาก สนะับโปรเจกต์นะครับนะก็จะแยกแบบของเมื่อกี้คือเอ e x ได้ไหมครับนะนี่คือการใช้ a c t ทิวิต i ้ไอดแบบแบบที่ง่ายที่สุดนะก็คือไม่ต้องไปจำอะ่ะกูก็สร้างไปของคุณนะเอามารวมกันเมื่อไหรนะ่นะนะก็ค่อยใช้วิธีการก๊อปไปลงในไฟล์ใหญ่ ลงไฟล์ใหญ่ลงไฟล์ใหญ่นะมันก็จะมีโปรเจกต์ลูกถ้าดูโครงสร้างดูเล่มเล่มแดงก็ได้เล่มแดงนะครับนะเล่มแดง อยู่ประมาณหน้านี้น,น,น,นี่นะครับหน้า2อขีดสินะอยู่ในนี้ซ่อนอยู่นะครับนะก็ผมไม่ได้ให้ความสําคัญมากเพราะผมไม่แน่ใจว่าได้ใช้ไหมนะครับเนื่องจากว่าบางทีไปนในนั่งเป็นอะไรเขาเรียกว่าโซโล่เดี่ยวนะไม่ได้แจกงานใครนะใชายเดี่ยวนะแพลนนิง่งชายเดี่ยวนะเอาไปเจ้านายไม่ใช้ เ <laughs> ท่านั้นแพลนไปโชว์นะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะที่ Merz มีมีโปรเจกต์แบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเขาเป็นทีมอะเป็นทีมเวิร์กก็บแบ่งกันทําแต่ละคนก็ไปทำของตัวเองมานาพอเอามารวมกันก็จะรวมเป็นหมวดหมวดแบบนี้โดยการ copy ก๊อปก็ได้นะครับนะหรือจะดู Mer ดมนะ e r จริงไหมนะมืจริงจริงนี่ก็ในนี้จะมีนะครับใครลองไปอ่านดูได้นะครับวิธีการมืดนะ ก๊อปปี้นะฮะก๊อปปี้เมื่อกี้เนี่ยก็จะมีอธิบายนะครับก๊อปปี้ไปลงนะอะไรยังไงนะครับนะลองายทางนะฮะแล้วก็จะมีนะดีลีตมีเมิร์ชนะเมิร์ชรวมไฟล์นะ delete, merge, นะ merge, นะนะก็มีสตริงหน้านะอันนี้เป็นการเมิร์ชไฟล์ อะต่อนะครับถึงคอนเซปต์อันนี้พอได้นะอันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่แบบอยากจะมีสับโปรเจกแบบง่ายๆโดยไม่ต้องไปป้อนแอคทิว t ตี้ไอดีข้างหน้านะเพราะพราะตอนป้อน,นงั้นมันองมาจําว่าอุ้ยเคือ AJ คืออะไร A-Z-A เนี่ยคืออะไรเนี่ยมันมันจะยุ่งนะมันมันไม่สะดวกเท่าที่ควรนะครับนะถัดมาครับนะ Resource ที่เราจะปล้อนนะครับก็คือไลบรารีตัวแรกฐนะานข้อมูลหนึ่งนะครับอันนี้เป็นจริงๆมันเป็นพระเอกอะมันเป็น Key ์คีย์เอลิเเป็น Key Member อร์ตัวหลักนะครับที่เป็นตัวได้ไดกิจกรรมได้ได้งานของเรานะครับส่วนที่เหลืออีก2ตัวเนี่ยก็จะเป็น Control Code นะแล้วก็ Calendar คอนโทรลโค้ดนี่ก็จะเป็นตัวควบคุมนะซึ่งเราจะต้องออกแบบนะให้มันเหมาะสมกับกิจกรรมกับโครงการของเรานะครับซึ่งถามว่าคอนโทรลโค้ดมันมาจากไหนนะถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่เนะี่ยพวกนี้จะต้องโฟลว์ตามฟอร์แมตมาตรฐานอาจจะเป็นมาสเตอร์ฟอร์แมตนะครับหรือที่คอนซัล uh, เขาดีไซน์มาแล้วแล้วเขาบอกว่าให้เราทำตามนี้นะเราก็ต้องทำโครงสร้างเนี่ยโดยเฉพาะเบรกดาวเนะี่ยตามเขานะเขาก็จะเบรกกิจเบรดาวโครงสร้างมาให้เรา นะโยนปึ้งคุณไปอ่านแล้วคุณทําแผนงานมาตามนี้ก็เราก็ต้องไปนั่งครีเอทเวิร์กเบรกดาวตามเขานะครับแล้วก็ใช้ตามนั้นส่วนโค้ดเนี่ยเขามีคอนโทรลโค้ดอะไรบ้างนะก็ต้องทำนะอาจจะมีไมสโตนมีรสปอนสชบิตี้นะคือเขาจะดูว่างานเรามีงานสับให้ใครบ้างนะมีสับคอนเนคเตอร์คนนี้นะครับหรือโฟร์แมนที่ดูแลเซกชันนี้สมมติมีงานหลายๆเฟสนะนะเป็น งานหลายๆแอ e เใียนะหลายพื ar, hmm. this, okay. so ้นที่พื้นที่นี้ใครดูโปรเจกต์แมเนจเจอร์คือใครตรงนี้คือใครนะครับเขาก็จะสามารถใช้ Activity Code หรือ Activity ID เหล่านี้นะกรองข้อมูลเหล่านั้นออกมานะครับถัดมาก็เป็น Cost สแอคเค t าคอสแอคเค้นี่จะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเรื่องของงบประมาณใน P3 เนี่ยคอ s ์สแอคเคจะประกอบด้วยสส่วนมี Category ก็คือเป็นกลุ่มของ r รีซอส อีกตัวหนึ่งก็เป็นนะ Account ID นะครับก็เป็นเป็นรหัสของอทางบัญชีของแต่ละ,ะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของกิจกรรมนะก็คลุมว่ากิจกรรมหรือต้นทุนกลุ่มเนี้ยวัสดุบ้างนะหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่จะดีไซน์ออกมานะครับถัดมาครับก็เป็นคาล endar นะในพีจะมี global calendar ให้หนึ่งตัวนะพอเราเริ่ม create file ปั๊บมันจะโผล่มามี c a l endar ที่เป็น specific หรือ individual calendar มาอีกหนึ่ง นะอีกหนึ่งคาล endar นะครับอีกหนึ่งคาล endar นะฮะทีนี้ถ้าโดยปกติถ้าเราไม่มีการเราไม่มีคาล endar เยอะนะมีคาล endar เดียวก็แต่งนะป้อนอข้อมูลเฉพาะในคาล endar หนึ่งก็พอนะครับแต่มีคาล endar หลายคาล endar ก็อาจจะต้องมี global คาล endar คือิทินที่มันเหมือนกันวันหยุดที่เหมือนกันแล้วก็วันหยุดเฉพาะนะส่วนใหญ่ถ้านะครับถ้าเรา เรามีการ merge file หรือ merge ข้อมูลต่างๆนะหรือเราทําการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเข้าด้วยกันเนี่ยพวกนี้ก็จะมารวมกันนะก็จะมี d a t a b เบสพวกนี้มา,มา,มาปกปรากฏด,ด้วยนะครับซึ่งบางที c a l endar ของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่ละทีมเช่นบางงานเนี่ยเราเราโยนให้สับคอนแทคเตอร์เราไปเฉพาะด้านอย่างเช่นสมมติงานลิฟ์นะเราก็มีปู้รเมาที่ทำงานลิฟ์โดยเฉพาะเราก็จ้างเขาสับไป แต่ให้ทําแผนงานเข้ามาว่าคุณจะเข้างานเมื่อไหร,ร่ยังไงวันไหนคุณหยุดวันไหนคุณทํางานนะครับเป็นมายสโตนเป็นสเก็ตูมา่ส่วนใหญ่เขาก็จะกำหนดทําสเกลให้ไอไทมิ่งให้ว่าเวลาของคุณนะมีเวลาเท่านี้นะคุณไปวางแผนของคุณมานะก็จะออกมาเป็นแผนแล้วก็มาเมิร์รวมกันนะนะกรอบในการป้อนข้อมูลเนี่ยเพื่อสร้างเป็นแผนงานมีประมาณเนี้ยนะแค่เนี้ยนะ นะถ้าเราเข้าใจโครงสร้างมันเนี่ยทุกโปรแกรมจะเหมือนกันนะครับจะมีสตรัคเจอร์นะสตรัคเจอร์สตรักเจอร์ก็นี่แหละนะส่วนใหญ่ก็จะมีรีซอสไล e l i ร r a นะครับมีคอนโทรโค้ดคอนโทรโค้ดก็กลุ่มนี้แหละเ mm hmm. บิร์ดเบิร์ดดาวสตรัคเจอร์แอคท i ี้ไอดนะแอคเคาทนะครับแล้วก็มีปฏิทินนะครับเสร็จแล้วนะคุณสร้างพวกนี้ขึ้นมานะเป็นโครงสร้างที่จะเอาไป Input เข้าไปในในแอค i ิวิตแต่ละตัวนะเสร็จแล้วเราก็ไป ก็เอ่อ list activity มาว่า a c t i v i t y ที่เราจะทํางานนะ่ะมันมีอะไรบ้างนะพอนะอ่อ list ออกมาแล้วก็ต้องดูว่าปริมาณงานของ activity เหล่านี้มันมีเท่าไหร่นะเพื่ออะไรครับก็เพื่อจะคํานวณน,นะเรื่องระยะเวลาการทํางานนะครับนะว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่นะก็เอาปริมาณงานหารด้วยนะอัตราการทํางานนะครับซึ่งอัตราการทํางาน productivity rate ตัวนี้เนี่ยเราก็ต้องคูณกับ man day คูณกับนะ นะอะไรสักอย่างน่ะถ้าเรามีทรัพยากรเท่านี้ก็คูณกาไปนะครับแล้วเอาปริมาณงานหารนนะก็จะออกมาเป็นดูเลชั่นนะครับนะพอได้เป็นดูเลชั่นนะครับก็ค่อยร้อยกิจกรรมก็คือใช้หลักของ cpm ในการวางนะครับนี่คือการวางแผนนะครับโดยโดยใช้เครื่องมือก็คือ tool พวกเนี้ยแต่ถามว่าถ้าเป็นแผนแบบลุกทุงท่งได้ไหมไดครับไม่ไม่สร้างความสัมพันธ์ก็ได้ปักวันเลย ได้นะใน P3 ก็ทําได้ปักวันปัก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 เพราะกหน,นด Early Start, Early Finish ใส่ให้มันเลยนะครับเหมือนเราสมมุติว่าเราจะปักวันก็เอามาสักกิจกรรมแล้วกนะันะถ้าเราปักวันให้มันนะครับ นะนี่ก็ใส่ตรงนี้ไปเลยนะครับปักลงไปเลยนะจะให้เขาเริ่มวันไหนนะนะเขาก็จะวิ่งออกไปของเขาเองนะครับนะแต่จริงๆเนี่ยถ้าใช้โปรแกรมแผนงานขนาดนี้แล้วนะทำแบบนี้ก็ไม่ดูไม่คุ้มเท่าไหรนะ่นะแต่ก็แล้วแต่นะนะแต่ ครับครับอ๋อการทํางานเป็นกะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าจะทํางานเป็นกะนี้จะทำยังไงนะครับอันนี้ใน P3 อาจจะไม่ไม่เฟรนลี่เหมือน P5 P6 นะแล้ว P5 P6 เขาจะมีถึงจะกันวางแผนเป็นวันแต่เขาจะมีวิธีการป้อนข้อมูลเป็นชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเป็น P3 ครับต้องเริ่มตั้งแต่แรกนะ สมมติผมั้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่นะครับนะเป็นแซดแล้วกันนะครับนะแล้วก็ผมต้องตั้งนะการทำงานเป็นอาวนะครับแล้วก็เอา5วันแล้วกันนะไม่ต้องไปแกนะแอดเข้าไปแอนเสินไปนะ ตอนที่เราไปที่คาล endar คาล endar จะเป็นแบบนี้ครับนะเป็นแบบนี้นะนะทีนี้นี่คือหนึ่งวันของเขาเนี่ยไล่ไปนะครบยี่สิบสี่ชั่วโมงนะป้อนคาล endar แบบนี้ถ้าจะทำงานเป็นกะนะต้องป้อนเป็นชั่วโมงแบบนี้แล้วก็คิดนะอัตราการทำงานหรือ productivity rate เป็นชั่วโมงครับสำหรับที่3มนะนะมีใครที่ใช้เป็นลักษณะอย่างนี้ก็ต้องทำแบบนี้ครับถึงจะมี ข้อมูลมาแบบนี้นะแต่ถ้าเป็น P5 P6 นะครับถึงจะวางแผนเป็นวันแต่จะมีอันนี้ให้นะจะมีอันนี้ให้เราก็สามารถวางแผนเป็นวันแต่เรากบกาหนดชั่วโมงทํางานได้พอได้เนาะนะต้องทําให้ดูไหมนะเอาสักตัวอย่างก็ได้เนี่ยนะสมมุติเราเพิ่มค a l endar นะผมก็บอกว่าอันนี้มันเวิร์กยีชั่วโมงเลยนะทำงานแบบนะสุดๆเลยนะเราครับรแปดแปดโมงเช้าเ,าเ,าเานาะ แปดโมงเช้าอ่าผมกำหนดพวกนั้นให้มันเป็นนอนเวิร์กไม่ค่อยชัดใช่ไหมอ้อาวแล้นะแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองเที่ยงหยุดเนาะ12บสนอนเวิร์กเลือก5ห้มันยิน ประมาณนี้นะอ๋ออีกชุดหนึ่งใช่ไหมอ่าทุนนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะชุดแรกเนี่ยนะต้องสร้างคาล endar ใหม่แล้วนะนี่คาล endar คาล endar หลักนะอ๋อดูแก้สแตนดาร์ดดีกว่าง่ายกว่าอา่าสแตนดาร์ดนี่ป้อนตัวเลขง่ายกว่าอ่าเป็นทีมเอเหมือนเดิมเลยเนาะ เ A มเอแบบนี้ง่ายกว่า uh, uh, เหมือนกันทุกวันเนาะแปดโมง8ปดโมงเช้าแตก็อีกละมันจะไม่มีหยุดเที่ยงนะถ,ถ้าตั้งตรงนี้ เลิกส uh, ิบเจ็ดเนาะไม่ได้ 16, 59, 16, 59ก้่อไปนะจริงๆต้องต้องบอกว่าผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะตัวนี้นะเพราะว่านะไอ,ไองานก่อสร้างเราจะไม่ค่อยเจอนะครับแล้วมันก็ไม่ไม่ไมไมอาจจะดูไม่เฟรนลี่เท่าไหร่นะ 16, 59, นะ17ไม่ได้นะไม่ยอมอ่ะประมาณนี้นะครับนะก็จะออกมาเป็น s t ตนดา r d ดฮอลิเดยังได้นะ h o l ิเดยเลือกได้นะเสร็จแล้วนะอีกนะครับก็แอดปฏิทินใหม่เข้าไปนะครับสมมุตินะเป็นทีม b อีกทีม B นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ Standard เหมือนเดิมก็ปรับเวลาโอเคเนาะพอได้นะคร่าวๆนะหลักๆนะครับ ทีนี้ของใครได้ใช้จริงๆก็ไปปรับเอาไปปรับเอา,ปปเอาทีนี้ทุกอย่างก็จะเปลี่ยนนะครับมันจะไม่ดูเรชันมันจะเป็นชั่วโมงนะเราก็ต้องไปปรับไปแก้นะก็ต้องทําความเข้าใจว่าโอ้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแล้วนะไม่ใช่เป็นวันแล้วนะดูเรชันก็จะออกมาเป็นชั่วโมงพอได้ อ่ะต่อทีนี้สรุปอีกนิดหนึ่งนะครับนะพอเราได้แผนงานมาแล้วเนี่ยนะสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปก็คือนะครับเราต้องไปเก็บข้อมูลครับนะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเวลาเราติดตามความก้าวหน้าก็ต้องไปเก็บนะ Actual Data มานะก็ต้องสร้างระบบในการเก็บทีมเก็บข้อมูลเราก็ต้องมีนะมี Format ในการเก็บนะเก็บอะไรบ้างนะเรื่องของเวลานะเรื่องเปอร์เซ็นต์คอมพด เวลาก็จะดู 1. นึ่งะ start d a t e finish day นะ remanding duration นะเวลาที่เหลือหยือของแต่ละกิจกรรมถ้ามันยังไม่ complete นะนะแต่ถ้ามัน complete ก็แล้ไปนะครับแล้วก็มี resource use นะการใช้ทรัพยากรนะครับแล้วต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละทรัพยากรนะก็ต้องไปเก็บส่งทีมไปเก็บมานะครับทีนี้ถ้าเราเป็นลักษณะของบางท่านบอกว่าเอ้ยผมไม่ได้เก็บ resource นะผมเป็น c o n s u l t นะครับแต่ผมอยากจะ track นะอยากติดตามเนี่ยนะทำไงนะครับ นะถ้าลักษณะนี้ก็เดี๋ยวเอาตัวอย่างที่เราทำไว้นะอาจจะเป็นเรื่องก่อนที่จะป้อน r รีซอสนะหลังจากเรามี d ูเ a ชั่นมีพี e ดิเซเซอร์ยังไม่มีรีซอสนะนะถ้าอย่างนี้เราก็อาจจะสร้างไม่ต้องสร้าง Resource ก็ได้นะครับแต่เรารู้ว่าคอสเนี่ยเมื่อมีคอสต้องมี c คตตาตนะต้องมีนะครับต้องมีรีซอสแ c ตตา t ็อนะครับ ก็ไอ้ทษทีต้องมีคอสคอสแอคเคาท์นะต้องไปสร้างคอสแอคเคาท์ไว้นะเราก็ไปเปิดคอสแอคเคาท์ไว้ไปที่ Data นะแล้วก็เปิดคอสแอคเคาท์ไว้นะหนตัวนะครับอาจจะไม่ต้องมี c คตต g o ี่นะเพราะมันมีตัวเดียวนะครับเราก็เปิดมาอีกสักตัวหนึงเป็น500 500แล้วก็ตั้งชื่อไปนะครับอาจจะเป็นคอสไปเลยนะครับ นะทีนี้เวลาป้อนเวลาเราใส่คอสเหล่านี้นะครับนะใส่ลงไปนะครับนะเวลาเปิดก็ไปที่คอสเลยนะครับคลิกคอสนะครับเลือกมาคลิกปักนะไม่มีรีซอสไม่เป็นไรแต่ขอให้มีแคตแกอรี่ต้องมีรีซอสเอ,อรอสแชรเขานะก็ป้อนลงไปสมมุติบัตเจตคอสเราเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับ ห้าพันสมมติก็ป้อนไปห้าพันนะเสร็จแล้วโอเคนะทำไมต้องใส่คอส์นะถึงเราจะเป็นคอนซัลท์ครับแต่ถ้าเราเราไม่ไม่ได้แท็กรีซอสจริงนะครับแต่เราต้องติดตามความก้าวหน้าความก้าวหน้ามาจากไหนครับความก้าวหน้ามาจากตรงนี้มาจากเอิร์นบ u ลูคอนเซปถ้าไม่มีตรงนี้ไม่มีคอสคุณเอิร์นบาลูคอนเซปไม่ได้นะคุณใช้เอิร์น l u ลูคอนเซปไม่ได้ถ้าไม่มีคอสนะ เพราะนั้นก็ใช้วิธีนี้ป้อนเข้าไปเหมือนกันนะครับก็จะเป็นในลักษณะของคอนเซ็ปต์นะพอได้นะครับอ่าก็นะทีนี้อย่างอื่นไม่สนนะใช้เอิร์นวลูอย่างเดียวนะเปอร์เซนต์ความก้าวหน้านะไม่ได้ไปแก้ดีซอสอะไรทั้งนั้นไม่ได้ไปแก้คอสนะพอเราใส่เปอร์เซนต์ไปแล้วก็เราปรับตั้งค่ามันก็จะคำนวณให้ของมันเองนะเพราะเอิร์นวลูมันก็สัมพันธ์กับไอ้ฟิสิกอลเปอร์เซนต์คอมพลีทอยู่แล้วนะครับก็ป้อนลงไปก็จะได้ข้อมูลที่เป็นแผนงานและความก้าวหน้าที่สอดรับกับทฤษฎี สอดรับกับหลักการไอ้แท็กงานแบบเอิร์นวาลูของเราพอได้นะนะครับ,รบมีคำถามอีกไหมครับได้ครับเชญครับครับส่งทั้งหมดเลย นะครับคือเราไม่สามารถที่จะเปิดไฟล์โดยไม่ผ่านโปรแกรมได้เดี๋ยวนะผมปิดให้ดูนะนะคนไหนไม่มีโปรแกรมสมมุติเราจะเปิดไฟล์นะเราถามว่านามสกุลไหนครับก็คือ,อ,อทุกนามสกุลใช้หมดที่มีชื่อชื่อนหน้า4ตัวนี้เป็นชื่อไฟล์นะเป็นชื่อไฟลนะ์แล้วไอเอเปกเนี่ยไล่เป็นทั้งหมดเนี่ย นะกี่ตัวเนี่ยคือของเอเฟกทั้งหมดนะประมาณยี่สิบยี่สามนี่แหละผมจำไม่ได้ประมาณเนีนะ้ก็คือของเอเฟกทั้งหมดนะมีกี่ไฟล์นดูยดี่ิบสามไฟล์นะครับไฟล์เหล่านี้หายไม่ได้แม้แต่ไฟล์เดียวนะเพราะงั้นเปิดไม่ได้นะครับผมลบไปสักตัวนึงเรียบร้อยเลยนะเปิดไม่ได้ การเปิดนะไม่สามารถไปดับเบิลคลิกตัวใดตัวหนึ่งแล้วเปิดได้นะเราเห็นโอ้ผีสามต้องเปิดได้แนะ่ๆดับเบิลคลิกกัาไปโอ้ได้จริงฮะอแต่ต้องผ่านพาสเวิร์ดนะครับผ่านพาสเวิร์ดนะก็นะก็ต้องรู้ยูเซอร์เนมตัวเองว่ายูเซอร์เนมอะไรนะนะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยแนะนำอะ่ะให้เปิดผ่านตรงนี้นะมันก็จะมีปัญหานะ แล้วเวลาเซฟไฟล์ให้คนอื่นนะครับถ้าเซฟไปอย่างนี้เสี่ยงนะถ้าเป็นคนที่ใช้ P 3อยู่ด้วยกันนะเขาก็ใช้ P 3เป็นอ่ะเราก็ใช้ P 3เป็นส่งข้อมูลให้นะแบ็กอัพไปครับแบ็กอัพดีที่สุดนะครับสมมติเราจะส่งข้อมูลให้ไกลล่ะนะครับส่งข้อมูลเกี่ยวกับที่สร้างมาเมื่อกี้เทสเนี่ยนะเทส ผมคลิกเทสต,ตัวใหญ่นะครับถ้าคลิกเทสตัวใหญ่ไอเทสต,ตัวเล็กไปด้วยนะไปทั้งดวงนะครับแต่ทรงเทสไปโปรดอย่าลืมครับทาร์เก็ตนะครับถ้าเทสไปผูกกับทาร์เก็ตตัวไหนไว้ต้องเอาทาร์เก็ตไปด้วยนะถ้าลืมจะไม่มีตัวเปรียบเทียบคอมเพร์ไม่ได้นะบอกไม่ได้ว่าเ,ออเปอร์เซ็นต์คอมเพล็เป็นเท่าไหร่ความก้าวหน้าเป็นเท่าไหร่ไม่มีฐานที่จะคำนวณแต่มีก็คืออาจจะเทียบกับตัวเอง ซึ่งเทียบกับตัวเองเราก็เห็นอยู่แล้วมันเทียบไม่ได้เพราะว่ามัน,ม,นมีค่าคอสค่าอะไรต่างๆที่มันแปลไปถ้ามันแปลไปเปรียบเทียบมาผลก็ไม่เห็นค่านะโอเคเนาะนะเพราะนั้นต้องดูว่าทาร์เก็ตของเขาคืออะไรส่งไปทั้ง2ไฟล์แล้วแบ็กอัพไปนะสมมติแบ็กอัพไว้ที่นะอยังเวิร์กช็อปเนี่ยผมก็แบ็กไปแบ็กอัพไปนะเสร็จแล้วก็ส่งเวิร์กช็อปไปนะครับ นะแต่เวิร์กช็อปไปเนี่ยนะครับส่งเทสไปเนี่ยนะต้องส่ง P backup log ไปด้วยนะส่งนี่กับส่งนี่นะบางท่านบอกเห็น3ไฟล์ถ้าเห็น3ไฟล์ส่งไป3ไฟล์นะผมไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเป็นที่ระบบของเขานะครับแต่ของผมนี่จะเห็น2ของผม XP ธรรมดาจะเห็น2ถ้าไอ้นี่ไม่ไปครับนะนะรีสโตไม่ได้นะนะถ้านี่ไม่ไปรีสโตไม่ได้นะจบเลยนะครับ นะเพราะมันจะมี List File ที่สามารถ Restore ได้แล้วก็ก๊อปแล้วก็ให้ส่งไปให้เขานะครับทีนี้ตอนที่ Backup จะมีอยู่ตัวหนึ่งที่น่าสังเกตนะครับถ้าตอนที่เรา Back c o m แ l ็กคอมเพลซ์ file นะ file, นะไอตัว Complex File นี่แหละคือที่ทำให้มันกลายเป็น Zip แบบเมื่อกี้ถ้าถอดมันออกนะสมมติผมถอดมันออกแล้ว Backup นะ อ๋อยังไม่ได้เลือกโปรเจกต์เอ펙ส์แล้วกันโปรเจกต์เอ펙ส์ถ้าแบ็กอัพไปเนี่ยเราไปเปิดดูนะครับในเวิร์กช็อปมันจะโผล่ไปหมดอย่างนี้เลยนะอันนี้ก็ไม่ไนมะ่เวิร์กอ่ะนะครับเพราะอันมัน,ม,นมันก็จะมีมีค่าเท่าเดิมอะ่ะไฟล์ไปนะครับถ้าเกิดหายสักไฟล์หนึ่งก็เรียบร้อยนะครับสู้แบ็กอัพไปแล้วมันเป็นซิฟไฟล์ไม่ได้นะครับอย่างนี้ดีกว่านะครับ นะเพราะนั้นก็ติ๊กคอมเพลซ์ไว้ก่อนคอนะมเพลซ์ไว้เสมอเ,เลยนะนะครับครับครับใช่ใช่เ<ช>ดี๋ยวดูใหม่อยู่นี่รนะึเปล่าน้องเมื่อกี้สอง สองเนาะนะตอนนี้แอซ g n ไปหมดแล้วใช่ไหมครับแอซ g n หมดแล้วตอนที่เมื่อกี้ดูอะไรบ้างคอสอตอนนี้แอซ n c คอสไปหมดแล้วครับแล้วได้ครับได้อะรีซอส ไม่โชว์นะครับเราเปลี่ยนปุ๊บนะถ้าเราเราใช้พวก r e s o u r c เ a b l e เองเนี่ยขออนุญาตนะตัวนี้เองเนี่ยมันจะมีตัวที่ให้เราเลือก Display ตรงนี้นะนะเรา Display เราบอก Display t y ท e นะคอสลองดูสนะิมีผลไหมคอสแล้วก็นะปรากฏอะไรไหมปรากฏใช่ไหม ตัวนี้มี1นึ่งดิสเพลยนะครับที่เราจะต้องมาปรับนะฮะเพราะปกติค่าตั้งต้นมันตั้งเป็นยูนิตไว้นะเราก็จะดูเป็นยูนิตนะครับถ้าเรามาปรับตรงนี้ก็คือ d i s เพลย์ด้วยคอสมันก็จะเอา cost มาให้เราดูนะเอาจตัวนี้อาจจะได้ใช้มากนะเพราะส่วนใหญ่ก็คงจะนะผมดูแล้วเราอาจจะแท็กงานประมาณนี้นะไนะม่ได้ลงไปเพราะบ,บางท่านก็บอกว่า ซอฟต์แวร์เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการด้านงบประมาณมีแล้วเขาเขาทำแล้วนะเขาก็มีซอฟต์แวร์เฉพาะที่ออฟฟิศเขาจัดการอยู่แล้วเราไม่ต้องไปถึงเราอยากจะยุ่งอยากจะเก็บมาเขาก็ไม่มีที่ให้เราเก็บเพราะเขาไม่ให้ข้อมูลบางทีเขาไม่ให้หน้าไซส์รู้ข้อมูลนะเรามีสั่งออเดอร์ของอย่างเดียวถ้าทําได้จะไม่เห็นคอสนะเห็นแค่รีซอสยูส์นะก็ไม่ต้องใส่คอสแซกอรี่นะใส่แค่รีซอสยูส์ว่าเราแพลนจะใช้รีซอสเท่าไหร่นะก็จะเห็นแค่รีซอสนะส่วนคอสก็ นะไม่ต้องใส่แคตตาล็อให้รีสอร์แต่สร้างแคตตาล็อกอีกมาอีกตัวหนึ่งหงตัวเพื่อคนโทรลเฉพาะในเรื่องของในเรื่องของต้นทุนไอ้บัตเจตนะบัตเจตท,ที่ที่ทำไว้ตามสัญญาเพื่อที่จะได้ได้มีเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าเกิดขึ้นครับอะไรนะครับเอิญใช่ใช่ใชมันจะได้คำนวณค่าอื่นไะด้นะ คือถ้ามีคอสถึงจะมีค่าเอินถ้าไม่มีคอสก็ไม่เกิดค่าเอินนะคำนวณไม่ได้ทีนี้อีกนิดนึงนะครับนะเราเปิดตัวที่เป็นเป็นแท็กแล้วนะที่แท็กแท็กงานแล้วนะครับถ้าเราเปิดขึ้นมานะรเราลองเปลี่ยนดูก็ได้นะครับถ้าเราไปที่ทูลนะครับแล้วไปที่ออปชันไปที่ summarization เราเปลี่ยนเป็น d duration นะแล้วคลิกโอเคนะนะพวกนี้ก็จะเปลี่ยนนะนี่หายเลยฮนะกลายเป็นศูนย์เลยนะนจะเกี่ยวกับการคำนวณน,นะการคำนวณมันจะคนละคนละสูตรอะนะคนละสูตรคนละอย่างนะเมื่อคำนวณคนละอย่างเนี่ยเวลาคำนวณ นะถ้าไม่อ้างอิงจากคอร์สเนี่ยก็จะไม่ได้เปอร์เซ็นที่เป็นนะที่ไม่ได้เปอร์เซ็นของของเอิร์เนลูนะเกิดขึ้นมานะอัดนะต่อครับมีคำถามไหมนะเพราะนั้นทริคตรงนี้นะครับนะเอาไปใช้ได้นะครับอย่างสมมุติเราบอกว่าอุเราไม่ได้แท็กล็อกนะ ไม่ได้ไม่ได้แท็กหรอกนะเรื่องของทรัพยากรพวกนั้นแบ่งเลยครับมีรีซอสเหมือนกันนะคนงานนี่แท็กอยู่แล้วนะนับคนงานเอานะแมนเดย์แมนเดย์เป็นวิร์กเกอร์อย่างเดียวนะครับเฉลี่ยอานะนับในไซส์ว่าตอนนี้เท่าไหร่เท่าไหร่นะเราเราเวลาเขาใช้ฐานจริงๆริเขาใช้วิธีคิดจากฐานแมนเดย์นะฐานจากแมนเดย์เวลาประมาณการนะ่ะเป็นช่างนะจะเป็นช่างหรือเป็นเลเบอร์ก็นับเป็นฐานของแมนเดย์เหมือนกันนะแล้วใช้ราคาเฉลี่ยเอา นะเป็นต้นทุนต่อนหน่วยนะฮะแต่ถ้าในกรณีของเราเราก็อาจจะนับจากคนงานในไซต์นะว่าในไซต์ตอนนี้ควรจะมีคนเท่าไหร่นะหรือถ้าแจ้งได้ถึงระดับเป็นช่างเท่าไหร่อะไรยังไงก็แจง้งนะครับแล้วไม่ต้องใส่คอสแคตเกรีให้เขาเขาจะได้ไม่เกิดคอสนะครับเมื่อไม่มีไม่มีคอสแคตเกรีให้มันจะไม่ถูกดึงมาเป็นคอสนะจะมีแต่รีซอสยูสก็จะเห็นแต่รีซอสยูสนะะแล้วก็สร้างคอสแคตเกรีขึ้นมานะแต่ใส่คอสลงไปสําหรับใส่บัตเจ็ งบประมาณของแต่ละก้อนนะก็จะเกิดลูกเล่นนะในส่วนที่มันมัน practical มากขึ้นนะสำหรับนะการทำงานอ่นะนิดหนึ่งนะครับนะที่นี้นะครับนะพอนะตัวหลักเนี่ยนะครับก็คือการที่จะเปรียบเทียบความก้าวหน้างานเนี่ยก็จะต้องมีทาร์เก็ตก่อนนะก็คือ ที่เรียกว่าเป็นเบสไลน์หรือเป็นมาสเตอร์แพลนของเรานั่นแหละนะฮะก็จะเอาไว้เปรียบเทียบนะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับโดยเอาพุตที่มีเนี่ยผมผมพูดไปนะก็จะมีเอาพุตที่ออกมาเป็นบาร์ชาร์ดเลเยอว์นะเพิร์ทเลเยอว์นะครับเทเบ,บลารีพอร์ตนะกราฟิกรีพอร์ตพวกนั้นนะครับ,ร report, น,รบนี่ก็คือตัวที่เราจะใช้ในการพิจารณาเกี่ยวกับแผนงานนะครับนะครับแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้นมันจะฟ้องนะ คือดึงออกไปเนี่ยมันจะไปใช้ประมวลผลแนตะ่งเกี่ยวกับคอสวาเลนนะฮะความแปรปรวนต่างๆนะครับเราก็ต้องรู้ว่าเราจงดูอะไรนะฮะอาจจะกลับไปทบทวนนิดนึงนะแนวทฤษฎีเกี่ยวกับเนะี่ยการจัดการทั้งหลายเนะี่ยทฤษฎีเกี่ยวกับเอิร์นบาลูเนี่ยนะฮะมเจ็ตคอสเวิร์กเพอร์ฟอร์มบัมเจ็ตคอสเวิร์กสเกจดูนะ Budget ort, form, ort, form, นะแอคทีฟคอสเวิร์กเพอร์ฟอร์มพวกเนี้ยนะครับนะแล้วความต่างผลต่างของมันคืออะไรนะตัวเลขที่ออกมามันฟ้องอะไรนะครับ กลับไปทวนทฤษฎีนิดหนึ่งนะแล้วจะสามารถใช้ตัวนี้เนี่ยบอกสถานะโครงการได้นะในสถานะโครงการก็จะเป็นตัวบอกว่าตอนนี้นะโครงการเราเนี่ยมันเป็นยังไงถ้ามองในมิติของเวลานะเวลาช้าหรือเร็วนะเร็วแล้วมีกิจกรรมไหนที่มันช้ามากๆกิจกรรมไหนมันเร็วกิจกรรมไหนมันมันอยู่ในสเตตัสที่ดีนะอยู่ในภาวะที่ดีนะครับเราก็ดูได้อีกตัวหนึ่งนะครับที่ที่ผมยังไม่ได้พูดก็คือฟิลเตอร์ นะฟิลเตอร์เป็นการกรองนะกรองข้อมูลนะนะถ้าดูจากนี้ฟิลเตอร์ดูง่ายๆนะนะแอดนิวขึ้นมาเลยสมมติเป็นฟิลเตอร์อะไรสักอย่างหนึ่ง if นะฟิลเตอร์สมมติผมเลือกเทอร์เทอร์โฟลนะ less than นะผมดูสัก3วันนะส่วใหญ,ญ่อันนี้จะเป็นการกรองนะ Total f o l t Total f o l t บอกอะไรก็บอกว่าเป็นอยู่ในสายงานวิกฤตไม่อยู่สายงานวิกฤตนะทำไมเลสแดน a n 3จริงๆในแง่ของ Total f o l t แล้วเนี่ยบางคนบอก Critical Part นะต้องศูนยะ์ทฤษฎีใชนะ่แต่ของจริงไอ้ระหว่างในยะสำคัญระหว่าง0ย์กับ3มันต่างกันแค่ไหนในความเป็นจริงไม่ต่างครับนะ แม้กระทั่งบางทีถ้า e อ timate พลาดมากๆเนี่ยเจ็ดยังไม่ต่างเลยนะครับเพราะอะไรคุณมั่นใจได้ไงว่าฐานข้อมูลในการวิเคราะห์เกี่ยวกับนะระยะเวลาการทํางานนี่คุณเจ๋งจริงคุณใช่ของจริงไหมนะไอ้พวกนี้นะในศัพท์างด้านการแอนเนเขาเรียกว่า Ne a r l y c ค i t i c a l นะครับ nearly critical ก็คือมันจะขึ้นอยู่กับฐานข้อมูลในการถอดราคาหรือการประมาณการเกี่ยวกับระยะเวลาการทํางานของเรานะถ้าฐานข้อมูลเราดีนะ มันมาจากข้อมูลที่แม่นหน่อยนะครับ <S <S เหนี่ยลคิดข้อก็จะต่ําลงถ้าฐานข้อมูลมันหยาบมากเนี่ยลคิดข้อก็กระจายออกไปนะครับก็จะมากขึ้นนะครับต่อนะครับสมมุติผมรันปุ๊บกลองมาเฉพาะกลุ่มข้อมูลที่เป็นพวกเหนี่ยลิคิดทขทั้งหลายนะใกล้คิติคอข้อก็คือตั้งแต่0ูนย์ไถึงสก็จะโฟลดออกมานะนี่พวกนี้ือือยู่ในกิจกรรมที่น่าห่วงนะครับ ก็มีอื่นอีกนะครับเช่นอยากดูว่าทุนไหนบริโภคคอนมากๆอะไรพวกนี้ใช้ฟิลเตอร์หาก็สร้างลอจิกเหมือนเดิมแอดเข้าไปนะครับสร้างลอจิกขึ้นมานะไปฝึกเอาเอาแค่นี้หอมปากหอมคอเยอะละนะครับนะครับอ๋อสลับกันอยู่สลับกันอยู่เนี่ยเกิดจากการออแกไนซ์ครับนะ ถ้าเห็นสลับกันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอยู่อยู่เพราะการ organize ของเรานะ organize มันจะมีหนึ่งนะเราสร้างเรากรุ๊ปนะการกรุ๊ปนะตัวหนึ่งและตัวที่2ก็คือการ s o r บ by ก็คือการเรียงลําดับ by นะครับค่าตั้งต้นของ P3 มันจะตั้ง early start ขึ้นก่อนอันไหน start ก่อนมันจะโผล่มาก,ก่อนนะนะแล้วเงื่อนไขที่2คือถ้า start เท่ากันให้ดู float float อันไหนน้อยน้อยกว่าขึ้นก่อนฟไหนนะ ه, มากกว่าอยู่ข้างหลังนะครับถ้าเราบอกว่าโอหมันลบกวนเราเหลือเกินตอนเราแท็งงานเดี๋ยวเดี๋ยวงงเพราะบางทีเราทำเป็นตารางนะเอามันออกลบมันไปนเลยครับนะกิจกรรมก็จะเรียงตาม Activity ลํลำดับก่อนหลังคนะรับแบบนี้นนะฮะมีคําถามเพิ่ม,เต,มเติมไหมครับนะผมผมว่านะให้ไปเยอะอยู่นะนะครับที่เหลือเหลือคือการฝึกฝนนะครับ นะถ้าเรียกว่าคอร์สลักษณะถ้าจะจะฝึกให้เป็นจริงๆอาจจะต้องหลายวันหน่อยนะครับแล้วนั่งทำจริงๆนั่งเวิร์กช็อปจริงๆแต่ว่าเราจะไม่ได้เนื้อหาที่ครบถ้วนนะวันนี้เนื้อหาครบถ้วนนะครับถ้าคนที่มีทักษะเรื่องคอมพิวเตอร์ดีหรืออาจจะมีโปรแกรมพื้นฐานทางด้านโปรแกรมมาก็จะเร็วอาจจะทันวันนี้นะอาจจะคุ้มนะบางท่านาจ,จะมองว่าโอ้โหนะไม่ทันเลยนะครับยังไงก็อย่าท้อครับอย่าท้อนะกลับไปฝึก นะกับไปฝึกอาจจะใช้เล่มแดงก็ได้เพราะเล่มแดงจะละเอียดนิดนึดนงไอ้เล่มดำม,มันต้องตามผมนะอาจจะอ่านแล้วงงๆอยู่นะครับนะถ้าใช้เล่มดําจะโนต้ตต้องโนต้ตตามนะก็ใช้เล่มแดงเนี่ยไล่ดูอ่านดูนะครับไปทีละสเต็ปก็ได้นะครับสเต็ปก็จะมีบอกนะครับแล้วที่สําคัญนะต้องต้องกล้านิดนึงก็คือลองไปฝึกดูนะครับจำหลักๆนะแนวคิดมันเนี่ยมันจะมีแนวคิดอยู่หลักๆนะเรื่องของการฟิลเตอร์การโกบอลเชงพวกนี้นะ แต่มันยังไม่หมดมันยังมีอีกเต็มไปหมดเลยนี่เฉพาะ P3 นะครับแล้วอย่าพูดถึง P5 P6 เลยนะพูดถึง P5 P6 เลยนะยังเยอะกว่านี้อีกนะถ้าใช้ก็คือเราใช้ทรัพยากรไม่คุ้มใน P5 นะถ้าถามว่าเราเป็น manage one project project เดนะียวแล้ว manage ไม่ครบองค์ประกอบ list manage ไม,ไ,มไ,ไม่ได้ manage นะครับองค์ประกอบอื่นๆไม่ได้ manage ก็นะ พี่สามก็เหลือแล้วนะในมุมมองของผมนะแต่บางท่านอาจจะมองว่าโอมันล้าสมัยมันเก่าไม่เท่ต้องผีห้าผีหกนะครับหรือถ้ามองในมิติอีกมิติหนึ่งก็อาจจะเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องของอินเทอร์เฟซแหละที่ผมมองว่ามันอาจจะถึงเวลาก็เรื่องอินเทอร์เฟซอย่างเดียวหละนะเพราะมันเริ่มลวนละบางท่านก็เริ่มใช้ไม่ได้เพราะวินโดว์มันวิ่งไปไหนแล้วแต่ p ีมันยังไม่ซัพพอร์ตมันไม่ซัพพอร์ต ม,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 มีคำถามไหมครับอาจารย์เอาไหมเอามีคำถามไหมครับเดี๋ยวไล่มาได้นะครับครับได้ไหมใช่วิธีนีด้ดีกว่าครับ ก็คือเราเซฟเอเฟ์เป็นอีกชื่อหนึ่งนะครับแล้วก็ลบแอคทิวิตี้ที่ไม่เหมือนออกไปนะครับแล้วก็นะอิมพอร์ตเข้ามานะทำก๊อปปี้แบบเมื่อกี้เนะี่ยก๊อปีมาไว้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นแบบยังไงเป็นกลืนแล้วอ่ะผมเรียกกลืนนะ่นะต้องต้องดูว่านะเราใช้วิธีไหนได้บ้างนะครับแต่ว่าทีนี้มาดูไอ้ที่ควรจะทำนะมีอยู่ตัวหนึ่งนะสมมุตินะครับ สร้างไฟใหม่ขึ้นมาสักตัวเนาะน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 ินะนะวายวายแล้วกันนะอะไรก็ได้นะครับไฟล์ใหม่มาสักตัวหนึ่งนะนะไม่ต้องมายุ่งมันเลยนะตัวอื่นนะขอให้มีไฟล์มาก่อนสิ่งที่น่าทำที่ผมยังไม่พูดถึงนะครับก็คือเรื่องของ project structure ร์นะเราทำครั้งเดียวครับนะ ถัดไปครับถ้าเรามีสตัคเจอร์เดิมนะสมมติผมจะใช้คาล endar ผมเลือกคาล endar ละนะผมขี้เกียจจังเลยอ่ะนะทันเฟิร์มมา <c oughs> บังเอิญว่านะตัวที่ผมใช้นะเวลาอินดิวดอลนี่ไม่ได้นะมันภายในนะต้องไปออคาล endar นะเลือกมาสมมติว่าผมใช้คาล endar มาจากงานที่เราทำนี่เอานะเอาไอ้พวก สองหนึ่งสองสองอะไรพวกเนี้ยดึงมาเลยนะทานเฟอรนะ์เราทานเฟอร์มานะครับนะทานเฟอร์มานะครับโค้ดไปนะมาละคาลิเนาที่เราสร้างในครั้งก่อนนะครับต่อมาครับ Data อีก Activity c o โคแมนะครับนะลบออกไปก่อนนะอันนี้เป็นค่าตั้งต้นผมก็ทานเฟอร์มาอีก มันมันมันถามมันถามนะจะทานเฟอร์จริงหรือมันจะทับบันเก่านะนะจะ t เฟอร์นะก็เรียกมาเลยครับสองหนึ่งนะ t r a n s f มาปักโอเคไหมนะโค้ดไปอีกนะมีอะไรอีกนะครับที่เราจะใช้เนี่ยเราทานเฟอร์ได้ w o r l breakdown structure จะเอา,าน r a n s f e r มานะที่เราทำไว้นี่แหละนะครับ t r a เฟอร์ มันถามอีกนะมันกลัวไม่เอาจริงนะครับ security ก่อนนะเอาจริงไหมทับันเก่านะนะทับโอเคนะครับมีอะไรอีกครับนะ resource ฐานเฟิร์มาอีกนะทับันเก่านะเอาจริงไหมผนะมก็เลือกมานะของเรานี่แหละนะโอเคไหมครับชีวิตง่ายขึ้นนิดนึงไหมนะชีวิตจะง่ายขึ้นนิดนึง นะแต่ยังไงก็ตามนะก็ไม่ง่ายหรอกเพราะว่าแต่ถ้าเราทำงานเป็นมัลติโปรเจกต์จริงๆเนี่ยนะนะเ,เป็นโครงการที่มันเป็นไม่กับโปรเจกต์โครงการใหญ่ๆเนะี่ยผมเชื่อว่าคอนซัลตัวสำคัญนะที่เขาเป็นคนกำหนดนะแนวทางของการจัดเวิร์กเบกดาวของเรามานะคอนเะซัลนะเจ้านี้ให้เราทำแบบอีกเจ้าหนึง่งเอาเอาอีกแบบหนึง่งนะถ้าเราพอจะคุยกันได้าจะขอ hey, มีไฟล์เก่าไมขอขอโปรเจกต์สตั๊เจอได้ไหม นะผมจะได้ Import มาใช้เลยนะแต่ก็ยากเหมือนกันบางคนก็ไม่ให้นะห่วงละห่วงเหลือเกินนะเขาบอกขอกว่าเขาจะคีย์ได้เนี่ยเวิร์กเบกดาวสตัคเจอร์ของเขาเนี่ยเจ็ดเลเวลนะคุณจะเอามาไปง่ายๆได้ยังไงเนี่ยนะโอเคนะครับพอได้นะน้ำปังครับเห็นแล้วขนาดสองเลเวลนะเจอเจ็ดเลเวลไปเนี่ยมัน คำถามไหมครับอาจารย์ก็รับคีย์โปรเจกต์ส่วนใหญ่สนใจพวกนี้จะเป็นมือมือที่โปรเจกต์ใหญ่ๆเขาจะมีมือมือจ้างมาคีย์โดยเฉพาะพวกนี้ก็ทำบ่อยมันก็คล่องมันเป็นทักษะนะสกิลผมว่าเป็นสกิลนะแล้วก็เด็กรุ่นใหม่อ่ะคีเก่งเด็กเด็กก็คีย์เก่งกับผมอีกเขาทำบ่อยทำบ่อยก็เกิดทักษะคีย์เก่ง ลำพังใช้คอมพิวเตอร์เขาก็าเก่งอยู่แล้วไงนะคนรุ่นเก่าก็ทำใจนิดนึงนะ <c oughs> เข้าใจแต่ว่าขอให้เข้าใจนะเข้าใจหลักการเราเราเราดูแลได้นะเราเข้าใจคอนเซปต์นะอาจจะอาจจะเทรนคนขึ้นมาก็ได้นะใช้วิธีเทรนเด็กๆขึ้นมาให้เขาขี่สร้างสักเจอให้เราก่อนนะเอาอย่างน้อยๆนะมีสักเจอไว้เนี่ยผู้ใหญ่ก็ทำได้ละนะรุ่นอาวุโสก็พอทำได้นะถ้ามีสักเจอให้ไม่ยากละนะแต่จะยากก็ตอนป้อนน่ะนะนะ ี P3 อาจจะป้อนยากนิดนึงนะครับ <c oughs> มีคำถามไหมครับถาถามเลเวลอ๋อมันมันเป็นเรื่องของการเอ่อรีซอส e ล e ว e l ิงเนี่ยเป็นเรื่องของก,รการกระจาย Resource นะครับนะให้มันให้มันสม่ำเสมอนะครับหรือนะ อาจจะบางช่วงนะบางช่วงเวลาให้สม่ําเสมอหรือคือจริงจริงเนี่ยถ้ารีซอสไม่สม่ําเสมอเรานึกภาพนะครับถ้ารีซอสไม่สม่ําเสมอเนี่ยสมมติเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่าเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำแสดงว่านะไอคนงานที่ช่วงเวลาเนี่ยแต่เวลาในจ้างใน,ใน,ใ,นในความเป็นจริงเนี่ยเราจะต้องจ้างคนงานสแตนบายออนไซต์ site. ถูกไหมครับนะเราไม่สามารถจ้างมันนะพรุ่งนี้มา10คนพรุ่งนี้นะอีกห้าคนที่เหลือกลับไปนอนเล่นนะไม่จ่ายเงินนะอีก3วันกลับมา นะอย่างนี้เราทําให้ได้นะนะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะพยายามกระจายงานเนี่ยให้มันสม่ำให้ให้ทรัพยากรในไซต์เนี่ยมันสม่ําเสมอนะเพื่ออะไรครับเพื่อให้ให้ทรัพยากรที่อยู่หน้างานจริงๆเนี่ยได้ทํางานจริงๆนะไม่งั้นเนี่ยแต่ถ้างานมันเกินนะครับหรืองานมันน้อยกว่าปริมาณคนเราอาจจะต้องสั่งคนงานไปนะตัดหญ้าเล่นอยู่แถวไซต์นะครับไปเทปูนเล่นนะทำแคมป์ทำอะไรเพื่อเพื่อให้เขามีงาน่ะนะ เราไม่สามารถที่จะบอกว่าพรุ่งนี้คุณมาใหมนะ่กลับไปนอนเล่นก่อนอย่างเงี้ยทำไม่ได้นะเพราะนั้นก็ต้องเลเวลลี่ซอร์สให้มันให้มันกระจายสม่ำเสมอแล้วก็มีงานนะในมือเนี่ยเหมาะสมนะครับมีคำถามไหมครับเรื่อยๆจริงจริงเนี่ยอาจารย์พง์ก็คือพูดตรงๆนะครับเราเรารับอีเมลตอบคำถามหมดนะครับคือยังไงเนี่ยคือถ้าผมก็ลืมบอกไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าใครเข้ามาในเว็บเนี่ยครับ คือคือมาถามเถอถ้าอาจารย์พชพงศ์ตอบได้นะคือจะมาตอบเลยนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยก็คือไอ้บอร์ดอบรมเนี่ยบางทีหลายๆท่านอาจจะเข้าเข้าไปไม่ถึงแต่แต่ในเดียวกันเนี่ยคือถ้าล็อกอินเข้าไปนะครับไปดูรายการอบรมในหน้าที่อบรมสัมมนามที่จองไว้อะไรเงี้ยมันก็จะมีทางเข้าบอร์ดอบรมสหรายการเนี่ยถ้าผมจะแจ้งอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ผมอาจจะแจ้งทางมือถือว่าโอเควิดีโอเสร็จแล้วนะหรือว่าหรือว่าอะไรมีอะไรแจกเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติมนะครับซึ่งจริงสําหรับต้องบอกจริงๆว่าอย่างอาจารย์พชพงศ์เนี่ยคือ วิทยากรแต่ละท่านที่มาอบรมที่เป็นวิทยากรที่บรรยายเนี่ยครับบางท่านอาจทำงานบริษัทที่ผ่านมานะครับส่วนน้อยคือคือไม่ได้เป็นอาจารย์แล้วทำงานเนะี่ยคือบางครั้งอาจจะมีบ้างที่แบบว่าอยาาให้ผมมาตอบนะเดี๋ยวโชว์คนอื่นเดี๋ยวเจ้านายจะเห็นแต่อย่างอาจารย์พชาพงษ์เนี่ยคือคือเป็นอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็อย่างทํางานหรือก็เคลียร์ต่างเคลียร์แล้วนะครับคือสามารถที่จะแสดงตัวตอบมาได้คือถ้าท่าในใดคิดไม่คิดไม่ออกวันนี้เดี๋ยวจะถามอะไรเพิ่มเติมก็มาถาม,ถามทางเว็บได้นะครับซึ่งในส่วนของวิดีโอเนี่ยที่ คือก็เราเป็นว่าที่รุ่นทิ้งทัวร์สำหรับพีสาเนี่ยถ้าอาจารย์เก็บตกได้ก็จะเดี๋ยวทาไปให้ทําเพิ่มเติมไปให้ก็คงที่รับปากคงเป็นเลเวลลิ่งนะเดี๋ยวทําให้เมื่อกี้เนี่ยทรัพยากรน้อยก็คงเลเวลลิ่งก็คงไม่เห็นอะไรเดี๋ยวผมไปเพิ่มให้มันเยอะๆนะจะได้มองเห็นภาพมากขึ้นเปิดดูวิดีโอสบายนะฮะแล้วก็นั่งกดคีย์ไปด้วยเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้นี่คือก็พยายามจะส่งไปให้นะครับแต่วิดีโอที่ว่านี่คือเป็นวิดีโอที่เดี๋ยวอาจารย์ทำให้สักตัวอย่างของตัวอย่างนะครับถ้าว ไม่ไม่ต้องแบบว่าซับเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยฮะ <laughs> จะสรุปว่าในการอบรมครั้งนี้อาจารย์สรุปยังไงบ้างครับเอาไปใช้ในงานยังไงแล้วพวบลมตัวนี้นะครับตัวแรกเลยสิ่งที่ได้ก็คือแนวคิดเกี่ยวกับการใช้งานนะโปรแกรมทางด้านการวางแผนงานนะผมบอกว่าแนวคิดนะเป็นไอเดียนะหลังจากที่เราผ่านข้อนี้ไปผมเชื่อว่าทุกโปรแกรมนะที่เป็นโปรแกรมทางด้านบริหารโครงการในการจัดการโครงการเราใช้ได้ พราะโครงสร้างมันจะเป็น่างนี้เหมือนเหมือนกันทุกตัวถ้าจะใช้งานแบบเตรมรูปแบบนะครับนะอย่างที่2ก็คือทักษะในการใช้งานตัวโปรแกรมหรือฟังก์ชันต่างๆที่โปรแกรมมันทางานได้เนี่ยเรารู้ละเราพอมีองค์ความรู้ละนะรวมทั้งวิธีการอัปเดตโครงการอย่างถูกต้องซึ่งนะน้อยอ่ะผมเชื่อว่าน้อยนะไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนทราบนะว่าจะอัปเดตอย่างไรนะครับให้มันตรงตามแนวคิดของ E a r n Value นะเพราะว่าถ้าเราไม่มีคอสึ่อย่าหวังเลยว่าคุณจะได้เอิร์นอวลูนะถ้าเป็น P3 มันก็ฟ้องมันใช้ดนะูเลชั่นมันก็ผิดนะแต่ถ้าเป็น Microsoft Project นะส่วนใหญ่ก็เขาไปแก้คไขมันตรงนะใช้วิธีแก้นี่เป็นข้อดีของ Microsoft Project นะแก้ได้นะตามสบายนะนะก็ใช้โปรเจกต์เพื่ออะไรครับเพื่อน,นำเสนอนะแต่คำนวณต้อนงะคำนวณมาข้างนอกแล้วมาทำให้โปรเจกต์ตรงกับงานตัวเองแค่นั้นนะ ไม่ต้องห่วงนะพูดถึงพูดถึงเพราะว่าจริงจริงแล้วเนี่ยสองวันเนี่ยจะคือคือก็ถือว่าได้คอนเซปต์นะครับแล้วก็แล้วก็ไม่ทอดทิ้งกันนะเดี๋ยวมีวีดีโอมีอะไรให้คือคือจริงๆอยากให้แบบอยากอยากให้แบบว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆท่านอาจจะคาดหวังสูงนะครับคือคือจบแล้วพรุ่งนี้ไปสมัครงานแล้วก็แล้วก็แบบพร้อมทำเลยอะไรเงี้ยแต่ผมว่าบางอย่างมันต้องมีการฝึกฝนนะครับเพราะจริงจริงๆเนี่ยผมมีเคสอย่างพี่พี่ขออนุญาต พี่ๆบางท่านอายุพี่วัฒนาแล้วกันคือไม่เป็นส t ตทโปรไม่เป็นอีแทบไม่เป็นอะไรลเมาเรียนซ้าทั้งสาครั้งแต่ไม่ได้บอกว่าให้มาซ้ำนะครับแต่บางครั้งเนี่ยคือบางทีพี่เขาอยากใจรักนะฮะแล้วเพื่อนตอนนี้เขาอายุต้องเกือบ50กว่านะฮะแม้กระทั่งเดิมเนี่ยเขาใช้ไมโครฟิวอยู่แล้วเขาก็มาใช้ซอฟต์แวร์อะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยครับคือคือใช้แล้วสนุกนะฮะกลับไปลองเล่นลองดูสแตทโปรทำยังไงแล้วก็ใช้ E-T แทํายังไงอะไรเงี้ยครับแล้วถ้าพูดถึง เราไปฝึกฝนไปบ่อยผมว่าน่าจะคล่องมืออยู่ครับเพราะจริงๆวันนี้หลายๆท่านอาจจะมึนๆแล้วนะจริงไหมอาจารย์คิดว่ามึนดูหน้าแต่ลอดคนจะจะให้กรอกคอนเซปต์มันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับแต่คือก็ถือว่าน่าจะเข้าใจคอนเซปต์การใช้งานมาแล้วอย่างน้อยก็เปิดโปรแกรมได้ลงได้นะครับแล้วก็ทำโปรเจกต์ได้นะครับแต่พี่ถามว่ารายละเอียดลึกๆเนี่ยคือถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวไปถามกันทีหลังแล้วกันนะครับก็ อาจารย์วัชพงศ์ก็คือเันต้องเดินทางกลับแล้วเรายัางที่บอกก็คือท่านอาจารย์วัชพงศ์ก็จะเรียนไปเอกไปอีก5ปีอาจจะต่ํากว่านั้นใช่ไหมฮะแต่ระหว่างนั้นไม่ต้อง <laughs> ห่วงเพราะว่าผ <laughs> มได้ขออนุญาตทางอาจารย์ที่ปรึกษาของอาจารย์ไว้ละอย่างน้อยนี่ก็คือว่าอาจจะปีหน้าเจอกันใหม่ก็มีโอกาสได้เจอกันอีกนะฮะมีมีโอกาสเนะแล้วถ้าเกิดมีเนี่ยก็คืออาจจะมาพูดคุยกันได้ว่า P5 กับ P3 แตกต่างกันยังไงเพราะจริงๆในรายละเอียดการลงลึกของ P5 เนี่ยต้องให้เวลาอาจารย์แัชพงศ์เตรียมตัวหน่อยอย่างน้อยก็นนเหั ผมต้องไปลองเล่นไอ้บุคลิสเมนต์เมนพวกอะไรพวกนี้เดี๋ยวลองเล่นดูหน่อยนะครับไหนไหนถ้าจะเข้าไปเนี่ยถ้าเล่นเท่ากับ p ีสมเนก็เสียดายจะต้องไปเล่นให้ลีกว่า p ีครับก็คงมีสิทธิพิเศษต่างๆนะครับก็ท้ายที่สุดนี้ก็ฝากแนะนำอีกทีก็ในเว็บผมนะครับก็มีอยู่อันหนึ่งส่วนบางรายการก็จะมีสเปเชียลอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับเป็นเอกสารอบรมที่ทําแบบเขาเรียกพรีเมียมเกรดนะครับคือปกแข็งคือคือเหมือนกับแบบสำหรับปีนี้ผมผมจะมีพรีเมียมเกรดก็คือในส่วนของกาเอกสารก็คือ อย่างของอาจารย์ไพบูลนะครับเดือน,นสิก็จะทําเป็นอย่างเงี้ยมีปกแข็งแต่ว่าอย่างของอาจารย์อมรหรือว่าของอาจารย์ท่านอื่นๆอาจารย์ก็จะเป็นลักษณะการพิมพ์ก็คือพิมพ์อย่างเงี้ยครับแต่ว่าความหนาความความบางขึ้นอยู่กับเนื้อหาในนั้นแต่ว่าอย่างการณีพิมพ์เกรดก็คือเป็นปกแข็งเกรดเทคบุ๊กอะไรเงี้ยครับซึ่งทีสามารถที่จะเป็นเร ference ได้คือเอกสารอบรมของผมส่วนใหญ่นะไม่ต้องส่วนใหญ่นะครับเอาวันว่าหลังๆนะฮะตั้งแต่ไม่อบรมที่ออฟฟิศแล้วนะครับพิมพ์ทุกครั้งก็คืออยากให้มีจุดแตกต่่าางงคือบททีี อาจจะเป็นการซีล็อกแล้วก็คือผมผมว่าไหนๆเราทําแล้วมันก็ควรจะเป็นเหมือนกับแบบอย่างน้อยก็คือพกไปไหนไม่อายคือถือไปได้อะไรเงี้ยครับเพราะบางทีซีล็อกไปเนี่ยบางทีบางครั้งอาจจะเ,เหมือนเหมือนกับอาจจะไม่มีไม่มีค่าในสิ่งที่เราเราเราต้องการใส่เข้าไปเพราะว่าอย่างน้อยเองผมก็ตั้งใจครับในการดีไซน์ปกี่นส่วนใหญ่ผมผมดีไซน์หมดนะครับแล้วก็อย่างอย่างวันนี้ผมนั่งทําอยู่ก็เสร็จแล้วเพื่อาานาอาจารย์อมส่งมาให้2อสองบทความแล้วก็ มีเรื่องอ Bond ื่นๆด้วยเพื่อนช่วงนี้รวมทั้งวิทยากรท่านอื่นด้วยเพื่อนก็อยากฝากไว้ตรงนี <S 2> <S 2> well, ้ด้วยในเว็บไซต์ก็เข้ามาดูนะครับแล้วก็บางท่านถามว่าเอ๊มีวิดีโอ Microsoft Project อาจารย์ชัพงษ์ยังไงลองเข้าไปดูนะครับไปเสิร์ชดูผมจะเขียนไปแล้ว Microsoft Project ก็จะมีวิดีโอของท่านอาจารย์ชัพงษ์ทำไว้แล้วเดี๋ยวสักกอาที่สองที่ก็จะมีเอกสารบางส่วนที่กันไว้อมาโชว์ในเว็บนะครับก็ให้โหลดได้อยู่แล้วฮะไม่ไม่ต้องห่วงตัวนี้ครับยังไงก็ขอบพระคุณทุกทุกท่านมากนะครับที่ที่เดินทางมารววัันนนี้้ะคบแลก็ ขอคุณอาจารย์พชรพงษ์ดีวงศ์นะครับเป็นว่าที่ด็อกเตอร์นะขออนุญ,ญาตตบมือให้ท่านอาจารย์พชรพงษ์ดีวงศ์นะครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสก็ได้เจอกันใหม่นะครับโดยทางโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ผิดพลาดประการใดห้องขอโทษด้วยนะครับขอบคุณมากครับ